ำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมนะครับหายน้ำหมึกแสนสนุกกันนะครับเป็นกิจกรรมนะครับรวบรวมตะขอนะครับน้ำหมึกนะครับ30อันนะแล้วก็ไปตกหายขึ้นมานะครับในหายนะครับมันจะสูงเป็นคลองต่างๆนะนี่ครับเป็นคุกกี้รสปลาหมึกด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญมี500เพชรนะครับก็มีของรางวัลต่างๆนะกุญแจก็มีนะกวาดก็มีครับก็ประมาณนี้นะสำหรับของนะไอเทมการตอบถือว่าไม่แย่นะครับโอเคครับวิธีการตามหานะครับตะขอนะครับเราต้องเข้าไปทำภารกิจต่างๆครับนี่ครับก็มีหลายภารกิจนะครับแต่ละวันในการทำนะแต่ผมว่ามันแจกน้อยไปหน่อยนะแจกทีละ5ทีละ10นะครับโอเคเดี๋ยวผมลงมาตกดูแล้วกันนะครับ A few moments later เดี๋ยวตกฝั่งซ้ายก่อนมาลุ้นกันเป็นอะไรโอเคครับเป็น 50,000 เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะตกไอ้จุดสีม่วงดีกว่านะอ่ะฝั่งขวาสุดครับเป็นอะไรเอ่ยโอเคครับเป็นสบู่นะครับอ่ะข้างล่างสุดละกันลุ้นกันเผื่อได้น้องปลาหมึกโอเค200เพชรนะครับมารอบสุดท้ายครับโอเคครับขอน้องปลาหมึกโอเคครับได้เป็นผงอัพสกิลนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมนะครับหายน้ำหมึกแสนสนุกนะครับกิจกรรมตามหาน้องหมึกครับก็คล้ายๆการเปิดตารางรับหาจิ้งจอกนะครับแล้วก็หาคุกกี้รสมันเดือดนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ